เพราะว่าเมื่อวานนี้ผมเป็นคนเดียวที่หนีแกนนำ5คนมาแล้วมาสัมภาษณ์ต่อหน้าตำรวจทางวาเดียวประมาณ600คนที่จะบุกเข้ามาครับพี่น้องแล้วผมก็กระโดดเข้ามาตรงนี้อยู่ในสถานการณ์ตลอดเวลาเลยครับพี่น้องเมื่อวานนี้ที่อยากจะเรียนพี่น้องให้ทราบว่าเมื่อวานนี้หมายถึงหัวค่ำที่ผ่านมาเนี่ยสุนัขที่ดอกผักเรียกประชุมสภากลาโหมสภากลาโหมประกอบไปด้วยแม่ทัพแล้วมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานแล้วก็เหล่าทัพต่างๆเช่นกองทัพ5ภาค1ถึง5ซีสภากลาโหมเขาได้เห็นพ้องกันว่าขอร้องให้พนักท่านนายกรัฐมนตรีอัปลักษณ์ที่สุดในประเทศไทยลาออกครับไปวันนี้ครับพี่น้องเขาเคยขู่ตะคอกเขาเคยขู่ตะคอกเขาแต่เมื่อวานนี้ไม่ขู่ตะคอกเลยพูดเสียงเบาๆว่าถ้าให้ผมออกแล้วจะเอาใครเป็นล่ะพี่น้องพูดในสภากลาโหมแล้วคนเป็นคนเอกกับผมเนี่ยมาบอกผมพูดอย่างนี้ว่าจะเอาใครมาเป็นทหารก็หัวรอกกันหมดเลยหัวรอกกันหัวรอกจนไม่รู้จะหัวรอกยังไงส่วนผมเนี่ยไม่ได้ไปประชุมด้วยแต่รับทราบก็เลยบอกว่าใครเป็นก็ได้ที่ไม่ใช่มึงนั่นแหละทีนี้ข้อสองสนธิลิ้มทองกุลเชิญประชุม5แกนนำด่วนบอกว่าสมัครจะตัดสินใจยุบสภาหลังจากประชุมไม่ถึง5นาทีมีผู้ใหญ่คนหนึ่งโทรศัพท์เข้ามาต่อหน้าสนธิจำลองแล้วก็ผมแล้วก็แกนนำบอกว่าถ้ายุบสภาพันธมิตรจะกลับบ้านไหมห้าแกนนำก็ไม่ตอบห้าแกนนำยังไม่ตอบความจริงห้าแกนนำตอบไปแล้วแต่อยากจะลองถามพี่น้องดูมันจะตรงกับห้าแกนนำที่ตอบไปแล้วไหมใครเห็นว่าถ้ายุบสภาแล้วต่างคนต่างกลับบ้านกันชนะแล้วปรบมือกาศิวิชัยอยู่ข้างหลังใครเห็นว่าอยู่ต่อยังไม่ชนะเฮ้ยพี่น้องทำไมเราเผ่าพันธุ์เดียวกันคิดเหมือนกันทำเหมือนกันอุดมการณ์เหมือนกันล่ะครับพี่น้องเราตอบว่าเราไม่ยอมถึงยุบสภาเราก็ยังอยู่โอ้โหก็เสียวเลยพี่จอมันออกจากทำเนียบได้ยังไงวันนี้อุตส่าห์ส่งมา 5,000 คนมันตีตลบหลังวิ่งหนีกุกตูดกันระยองกลับบ้านหมดเลยตำรวจบอกว่าด้านหลังบอกว่าพี่แกล้งมาผลักผมหน่อยแกล้งตีผมหน่อยแต่อย่าตีแรงนะผมจะได้ขอกลับบ้านผมไม่อยากทำพี่น้องประชาชนพอเราไม่เอาเรื่องยุทธภาโทรศัพท์ไปเลยคุณผมที่โทรไปเลยผมไม่ยอมเรื่องนี้ผมไม่ยอมตอบไปทางนั้นเฉยเอ๊ะจะทำยังไงดียุบสภาก็ไม่ยอมลาออกมันเชิงยอมเชิงยอมไล่รัฐบาลหุ่นเชิดเออเป็นไปตามมุ่งหมายมันโค่นล้มระเบียบทรัพย์สินโค่นมันไม่ได้เมื่อ2ชั่วโมงที่แล้วนี่เลี้ยงสุรพงษ์สืบพงษ์ลีกับเนวินทิชชาภรรยาบินไปที่อังกฤษแล้วครับพี่น้องบินไปแล้วมันรู้ชะตากรรมของมันบินไปทำไมบินไปอังกฤษเพราะว่าที่นั่นเนี่ยจะซ่องสุมเป็นแหล่งของผู้ทรยศต่อชาติแล้วมันคิดอ่านจะไปตั้งรัฐบาลพัฒน์ถิ่นที่ไอ้จักรพงษ์เพ็ญแขเคยคิดเอาไว้บ้านเมืองมันยุ่งเหยิงต่อแน่
งานที่สุดยังยุ่งเหยิงต่อบอกได้เลยพอยุบสภาเราก็ไม่เอาปัญหาที่เราเรียกประชุมเลยเรียกประชุม5พรรคร่วมการเมืองปัญหาบอกว่าเดี๋ยวๆเราจะเปลี่ยนขั้วไปอยู่ประชาธิปัตย์เราจะเปลี่ยนขั้วไปอยู่ประชาธิปัตย์ขอเปลี่ยนขั้วไปอยู่ประชาธิปัตย์เสียงไม่พออีกจะขอพลังประชาชนประชาธิปัตย์ถอยเลยเว้ยเขาไล่ประชาประชาชนประชาธิปัตย์จะเอามาได้ยังไงวะเดี๋ยวก็ถูกสมเกียรติอาทิตย์ตายหาแล้ววะปัญหาก็เลยประกาศตอน4ทุ่มกว่าว่ายังกอดคอกันแน่นกับสุนัขที่จอกออกครับเราต้องตายหมูไม่มีทางออกเลยการเมืองพี่น้องหนึ่งยุบสภาก็ไม่เอาสองลาออกมันก็ไม่ยอมลาออกสามสอขอพรรคร่วมรัฐบาลจะตัดตั้งรัฐบาลใหม่ก็ไม่ได้สี่หัวหน้าพรรคฝ่ายค้านอภิสิทธิ์เวชชาชีวะไปพบประธานวุฒิสภาจะเปิดอภิปรายรัฐสภา600กว่าคนทั้งสภาผู้แทนราษฎร480คนวุฒิสภาอีก150คนเปิดแล้วก็รีบเปิดด้วยเปิดวันอาทิตย์นี้เปิดวันอาทิตย์นี้ไม่รู้จะอภิปรายหาเรื่องอะไรไม่รู้เลยแล้วพี่น้องเคยเห็นไหมสภาสภาขี้หมาผมไปอยู่ในสภาขี้หมาขี้หมาไม่ขี้หมายังไงดึงมันเห็นชอบต่อคนที่เป็นรัฐมนตรียกเขาเข้าวิหารในเสมียนไอ้นี่มันขี้หมาไหมมันไม่ใช่สภาขี้หมาแต่มันเป็นสภาทรยศต่อชาติและบัตรต้องพอครั้งที่สองสภาเมื่อวันก่อนนี้มันคว่ำกฎหมายเลยเสนอมาพอศาลเสนอมากูไม่เอาคว่ำเลยคว่ำตอนสองทุ่มกฎหมายนี้ก็คือกฎหมายวิธีพิจารณาความศาลคดีการเมืองศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่จะพิพากษาตัดสินวันที่17นี้มันคว่ำเลยครับพี่น้องมันคว่ำเลยครับแล้วจะไปยังไงเราอยู่ไปพี่น้องกับพระคุณามาวันนี้เล่าแสนคนบ้างก็ว่าแปดเก้าแสนคนผมก็ว่าหลายแสนคนนับไม่ไหวขนาดนับไม่ไหวนี่ความจริงต้องไปอยู่เวทีที่นู่นกลับมาแน่นเวทีที่นี่เข้าใจว่าองค์เบื่อห้าแกนนำน่ะอยากฟังคนอื่นบ้างแล้วเลยบอกลุงหมาจำลองว่าเขาคงเบื่อเราแล้วเราขอให้พบตอนตีห้าแล้วกันหมด